ดีครับคุณผู้ชมคะบพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตช่องฮะเนะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมนะครับตอนนี้ยังเป็นอีกตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Facebook แอปพลิเคชันสําหรับมือใหม่เลยนะฮะที่ใครเพิ่งเริ่มหัดใช้ Facebook หรือใครที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอัปเดตมั้งหรือเปล่านะหรือว่าฉันลืมใช้ฟีเจอร์นี้ไปบ้างก็มาดูกันได้ครับอันดับแรกคุณผู้ชมเปิด Facebook เฟซบุซ๊กแอป มาบอกจะบอกให้อย่างนี้ฮะเวลาที่เราดู Facebook แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะเจอหน้าของเพื่อนเราฮะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นเรื่องราวของคนต่างๆที่เขาทำมาตรงนี้ฮะเป็นเรื่องราวเป็นประวัติเป็นอะไรของเขาเป็นเพื่อนฝูงเป็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆที่เขาสร้างมาครับทีนี้ฮะพอเรามาดูหน้า Facebook ของเราครับเราแตะมาที่หน้า Facebook ของเราเราจะพบว่ามันมีความแตกต่างใช่ไหมครับเราก็จะมีเอ้ประวัติอะไรเรามันอยู่ที่ไหน ว่าและสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะรู้ก็ครับก็คือว่าไอเรื่องราวต่างๆของเราที่ใส่ไปใน Facebook เนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยเขามองเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมเคยอยากให้เพื่อนมองเห็นบ้างไหมครับมาทำกันดีกว่าฮะอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมมาแตะที่รูปหน้าตัวเองตรงนี้ครับผมเพื่อเข้าสู่โปรไฟล์ของตัวเองครับมาที่หน้านี้ฮะจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปฮะคุณผู้ชมจะ เจอกับคําว่าดูในมุมมองฮะดูในมุมมองของนะฮะมันจะเป็นของของคนอื่นอะไรแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์มือถือที่คุณผู้ชมใช้อยู่รุ่นไหนแล้วก็ Facebook ที่ใช้อยู่มันเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่ครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่คําว่าด,วดูในมุมมองของะฮะก็คือมุมมองของคนอื่นนะฮะก็แบบนี้ครับผมเพื่อนเรามองเห็นของเราเป็นยังไงครับปลาดุกว่านะฮะปรากฏว่านะครับเพื่อนเรามองเห็นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับนั่นก็คือ ผมไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมครับไม่ได้ใส่ประวัติอะไรยังไงเข้าไปสักนิดเลยนะครับและก็เขาก็จะมองไม่เห็นเพื่อนของผมด้วยครับเพราะผมปิดไว้ฮะไม่ให้ใครมองเห็นเพื่อนของผมสักคนเลยครับไม่มีใครรู้ว่าเพื่อนผมเป็นใครครับตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะซึ่งเราก็สามารถจะมองได้นะครับว่าเวลาคนอื่นมองเห็น Facebook ของเราเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลครับว่าไอข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราจะใส่ไว้ตรงนี้ฮะมี อะไรบ้างเรียนจบที่ไหนทํางานอะไรแต่งงานกับใครมีแฟนหรือ,อยังวันนี้กินข้าวกับอะไรนะฮะโอยเกี่ยวไหมเนี่ยครับผมสามารถเราสามารถเข้าไปตั้งตรงนี้ได้ครับและก็ดูเสมือนว่าคนอื่นกําลังมองดูหน้า Facebook ของเราครับเราอยากให้คนอื่นเห็นอะไรบ้างหรือบางอย่างไม่อยากให้เขาเห็นแต่มันดันโผล่ไปให้เขาเห็นเราก็มาแก้ไขจากตรงนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมแก้แอด แก็ <c oughs> ก็เรื่องง่ายๆให้ในการใช้ Facebook สำหรับมือใหม่กับเทตี้ตอนที่2ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร,รับชมแล